ห้าราศีจังหวะดีดวงพุ่งการเงินเด่นยิ้มรับทรัพย์ผลประโยชน์โชคลาภจะได้สมใจก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงพุ่งการเงินเด่นยิ้มรับทรัพย์ผลประโยชน์โชคลาภจะได้สมใจได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานแต้มบุญเริ่มทำงานแล้วชาวราศีเมษจะเริ่มมองเห็นหนทางความสำเร็จแล้วแม้ว่าชีวิตในช่วงนี้จะวุ่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นความวุ่นวายเล็กน้อยเท่านั้นการเงินดวงการเงินยังเข้มแข็งรายได้ยังมีเข้ามาไม่ขาดสายแต่ต้องตั้งป้อมรับพายุรายจ่ายที่กำลังเข้ามาในช่วงนี้ด้วยความรักคนมีคู่แม้ว่าจะไม่หวานแต่ก็ยังช่วยเหลือและคอยสร้างครอบครัวไปด้วยกันคนโสดมีโอกาสได้เจอรักใหม่ซึ่งเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่ได้คิดอะไรราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานความก้าวหน้ามาเยือนความสำเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นแน่นอนหากคุณทำงานหรือติดต่องานใดในช่วงนี้จะมีโอกาสสมหวังมากแนะนำให้คุณหมั่นไหว้พระสวดมนต์เพื่อเสริมดวงการเงินข่าวดีกำลังจะมาเงินก้อนผลประโยชน์และโชคลาภจะเข้ามาแบบเต็มที่ในช่วงนี้ความรักคนมีคู่พัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานความสุขจะเริ่มบังเกิดในช่วงนี้คนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องการงานเกินกว่าที่คาดหมายหากใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นส่วนคนทำธุรกิจตอนนี้จะมีโอกาสได้ขยับขยายกิจการมีโอกาสก้าวหน้าเกินใจฝันการเงินดวงกำลังอยู่ในช่วงที่ดีมากคุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้จากทุกทิศทางรายได้มาไม่ขาดสายความรักคนมีคู่เป็นคู่ที่ดีที่คอยช่วยเหลือกันไปตลอดรอบฝั่งคนโสดมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากมายเรื่องของความรักจึงไม่ใช่ประเด็นหลักสำหรับคุณราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานดวงการงานถือว่าดีมากดวงพุ่งทะลุกราฟเหมือนช่วงนี้แต้มบุญทำงานพอไม่ว่าจะทำงานไหนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินคาดแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงินช่วงนี้เกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์เงินทองหลั่งไหลรายได้เข้ามาเรื่อยๆหากวางแผนดีๆก็จะทำให้สร้างฐานะได้เร็วขึ้นความรักคนมีคู่หากคบกันมานานก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่เป็นผู้ใหญ่พึ่งพิงได้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานจังหวะดวงขาขึ้นความสำเร็จก็เริ่มเกิดขึ้นต่อเนื่องหากช่วงนี้คุณติดต่องานเสนองานใดๆก็ขอให้ลุยเต็มที่เพราะความสำเร็จมาแน่นอนการเงินรายได้ดีแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาภอีกด้วยหากทำบุญมามากช่วงนี้มีโอกาสได้รวยแบบพลิกชีวิตความรักคนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งมั่นคงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้คนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆเพราะการทำงานเป็นเหตุแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ